ฟลอเรนติโน่ในซีซั่นนี้นะครับมันสามารถเล่นสายคีติคอนได้หรือไม่คุณเคยสงสัยไหมครับถ้าคุณไม่สงสัยเดี๋ยวผมจะสงสัยให้นะครับว่าฟลอเรนติโน่ในซีซั่นนี้นะครับมันสามารถเล่นสายคีติคอนได้หรือไม่วันนี้นะครับผมคอนเทนต์ของเรานะครับก็จะเอาฟลอเรนติโน่นะครับออกสายคีติคอนนะฮะโดยไอเทมนะครับจะประกอบไปด้วยรองเท้าต้านสถานะนะครับคีติคอนใหญ่นะครับสเปียร์ออฟลังกินุสนะครับใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไหนพี่บอกจะมาเล่นสายคีติคอนครับแต่ทำไมมันมีสเปียร์ออฟลังกินุสแถมมันยังมีฟอร์สเคปอีกต่างหากต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเนี่ยเราเลือกที่จะออกดาบสายฟ้าหรือว่าเลือกที่จะออกธนูเพื่อที่จะให้มันมีดูดเลือดนะครับซึ่งมันจะเล่นยากหรือเล่นลำบากมากๆนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซตไอเทมที่เอกได้รองมาแล้วนะครับตั้ง1เกมก็ไอเทมนะครับผมจะมีรองเท้าใช่ไหมฮะดาบคีใหญ่สเปียร์ลากินูดนะครับแล้วก็ฟอร์สเคปกับดาบสลิงสติงกับเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสลิงสติงเนี่ยมันไม่จำเป็นก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามันออกเนี่ยและเราออกดาบคีชิ้นเดียวเนี่ยมันจะไม่เข้าคอนเซปต์ฟลอเรนติโน่สายคีนั่นเองนะครับผมเลยก็ต้องจำใจนะครับเอาสลิงสติงมานั่นเองนะครับทุกคนนะฮะอันนี้คือสายคีดิคอนของฟลอเรนโน่ที่หลายๆคนเล่นกันนั่นเองหรือว่าแพทปัจจุบันยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าทำไมฟลอเรนโน่ถึงต้องออกคีชิ้น5ด้วยครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยซึ่งเงินเนี่ยเราไม่ค่อยมีต้องแม้ถ้าเราจะไปขึ้นคีเลยเนี่ยซึ่งมันเกินความจำเป็นเพราะคีดิคอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดมันจะแรงมากแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดมันก็จะไม่แรงต้องไหมครับเลยจำเป็นที่ต้องออกเซตสมดุลมานั่นเองแต่มีคีดิคอนมานั่นเองนะครับมันจึงเป็นเซตที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะสำหรับฟลอเรนโน่สายคีดิคอนนะครับแต่ใครที่ชอบคีดิคอนหรือชอบเสียงดวงนะครับผมก็จะแนะนำเป็นไอเทมเซตนี้นะครับที่จะมีรองเท้าต้านสถานะสเปียร์ลองกินุสเชียร์ออฟล็อตเคิร์ดออฟเดทคีดิคอนและก็เบดออฟวิทเนตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมฟลอเรนโน่สายคีดิคอนที่ปัจจุบันยังเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคครับผมเราก็บ่นกันมาเยอะแล้วนะครับเราก็ไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเล่นได้หรือไม่ลุยกันเลยโอ้ยทำไมคนในแรงมันชอบแบนเฟอร์เรนติโน่จังเลยเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจะแบนอะไรลักหนาแบนจริงแบนจังแบนทำไมก็ไม่รู้ฮีโร่อะไรเก่งก็ไม่เก่งยิ่งอัพยิ่งกากตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ยังแบนกันอีกเนาะวันนี้ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Happy X นะครับกับฮีโร่ที่คุณรับชมนะครับเฟอร์เรนติโน่นะครับผมในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นสายคีดิคอนกันนั่นเองนะครับทุกคนแม่ยืนเล่นเจออเลนซะด้วยเดี๋ยวเจอยืนกันนานๆเดี๋ยวจะได้เป็นอันเฟรนเฮ้ยเฮ้ยมันไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่นะเอาก่อนเลยดีกว่าเอาก่อนเลยเฮ้ยมันไม่รู้โอเคเฮ้ยเขาไปเล่นกลางอย่างนี้ต้องรีฟาร์มครับทุกคนคือผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมคนเขาถึงแบนเฟลนิโน่กันเยอะมากเลยคือแบบโอกาสเล่นนี่แบบน้อยมากเลยนะเฟลนิโน่ไม่เป็นไรครับเรายังมีโหมดธรรมดาอยู่ขอแค่เพื่อนๆเราไม่โยนก็พอครับหรือว่าตัวเองนั่นแหละฮะที่โยน ขอคีฟนะเพื่อนเอาไปเลยขอบคุณครับในอันนี้ผมขอแล้วนะเพิ่งขอเมื่อกี้เลยจะ4แล้วเราจะ4แล้วออกคีชิ้นแรกด้วยออกคีดิคอนชิ้นแรกด้วยนักเลงพอวิว4โดนะบอกก่อนนะอ้าวโดแล้วอย่างงี้วีมาให้โดแล้วแหละโดแล้วแหละโดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผู้เล่นจังอ่ะไปก่อนคู่แรงเลยครับลิเลียนาปุ๊กทีปุ๊กทีเลือดหายเป็นน้ําอย่างงี้ต้องเนิร์ฟรอเรียลครับควรเนิร์ฟรอเรียลนะครับอันนี้พูดจริงใช่เรากำลังไปรอแป๊บเอ้ยตายป่ะเนี่ยเอ้ยเฟิร์สบัตป่ะเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งพี่มาแล้วน้องน้องรอพี่แป๊บพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วเฮ้ยอ้าวรีบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยครับผมช็อตนี้เขาเรียกว่าช็อตโดนใจหัวใจโดนเธออันเล่นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเดี๋ยวได้ของก่อนเดี๋ยวเจอกันได้เลยจ้าแค่เพื่อนเราไม่โยนก็พอครับคือโหมดธรรมดานี่สิ่งที่กลัวที่สุดนะคือคนโยนเกมครับและบางทีก็กลัวตัวเองด้วยฮะทำไมอ่ะเพราะตัวเองโยนเกมเอ้เฮ้ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยมันมีแกรสมีแกรสมันจะดึงเราจะดึงเราแล้วนายเข้าไปทำไมอ่ะมันดึงนะเอ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นไปฮะโหมดธรรมดานี่สิ่งที่กลัวที่สุดนะคือคนโยนเกมครับคนโยนเกมครับ
โอ้โหเดินใส่แก๊กมันเกินไปไหมตูเรนดูครับแป๊บเดียวตาย3ตัว2นาทีล่อไป3แล้วทุกคนดู03มันเกินไปไหมขนาดเพื่อนยังบอกให้ใจเย็นๆโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นนี่แหละมากัน2ตัวกระโดดใส่แก๊กโอ้โหเว้ยแม่โอเคมูลาดไปครับนั่นแหละเฮ้ยมูลาดกับมูลาดป่ะเฮ้ยมูลาดกับมูลาดยังไงสัตว์ทั้งคู่ยังไงมูลาดกับมูลาดยังไงดีพี่มาละน้องพี่มาละน้องพี่มาละน้องมีแน่อุ้ยเอาตายหน้าอย่างเงี้ยมาแล้วการลำมาแล้วอุ้ยฟิกเกอร์อีกแล้วว่าโอ้ไอ้นี่สองรอบแล้วไอ้แก๊กโอ้ยก๊อดมีฟิกเกอร์ตลอดเลยนะเราว่าทำไรเนี่ยอาเลนทำไรเนี่ยอาเลนไม่ใช่อาเลนดิมูลาทำไรเนี่ยไม่กลับบ้านด้วยจะไปสับหมอผมจะไปสับว่ะได้ปะน่ะได้ปะสักหน่อยไปสักหน่อยไปสักหน่อยไปอุ้ยอุ้ยก็โดนป๊อปปี้นะดีมีสกิล2อยู่กลับบ้านเลยกลับบ้านรีก่อนอันเล่นอยู่นี่นี่หยอกหยอกหยอกรอของก่อนรอของก่อนจะได้อะไรคีย์คอนอีกแต่จริงเวลาเราเจออันเล่นนี่เราต้องมีชิลออฟล็อตด้วยนะแล้วก็ตัดเลือดนะครับทุกคนไม่งั้นนี่มันเอาไปไหนอ่ะโอ้โหหนีดิอันตีปุ๊บหนีปั๊บเลยอ่ะไปเล่นกลางดีกว่าครับดูดเวลก่อนเฮ้ยเพื่อนเล่นกลางแล้วเอ้ยตายไปนะเฮ้ยโดนโดนไปนะสองอุ้ยโหแรงซะด้วยดิเอาแล้วมาแล้วจ้าคีเดคอนคีเดคอนของเอ้ยอุ้ยแรงด้วยดิประเด็นอ่ะอุ้ยยาเอาเยอะซะด้วยแม่มาแล้วครับต่อไปฮะสเปียร์อัพลองกินุสต้องขายออกเอาลบคูดาวก่อนนี่ขนาดใจปั้มนะจริงคือจริงๆแล้วปกติเฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันต้องมีจ่อเกาะก่อนนะครับทุกคนจ่อเกาะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บูเคนนะครับเพื่อที่จะเอาลดคูดาวนะครับแต่เราใจป่าไงออกคีมาชินเลขเลยครับทุกคนเออใจป่าขนาดนี้เป็นคุณโจทนไหวแล้วครับอย่างนี้ต้องช่วยกันแชร์ครับทุกคนมาครับคนละ1แชร์ให้อีกไฮบิดเอ็กครับผมเฮ้ยเฮ้ยได้ไปเนี่ยลิกเตอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะล่างเรากำลังดันด้วยมันน่าจะเสียคีนะอเลนน่าจะเสียคีไม่ผมตีได้อยู่เนี่ยตีได้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยตึดึมตึดึมตึดึมป้อมแตกนะอ้าวป้อมแตกเลยเนี่ยเอาป้อมแตกเลยนะเอาป้อมแตกเลยนะเอาไหมยังไงดียังไงดีฮะเอาลูกคู่ดาวมาก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลางเรากำลังไปเพื่อนอุ้ยอุ้ยเรามาแล้วเรามาแล้วเราฟิกเกอร์ติเราฟิกเกอร์ติโดนโดนไปโดนเราเล่นเฮ้ยลาดโอ้โหไม่ได้ฆ่าได้ยังไงครับเนี่ยโปชัวเอามันอยู่นี่นะไปไล่มันดิไปเล่นมาไปเล่นมาไปเล่นมาอยู่ไหนมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะ ผีหลอกว่าผีหลอกชัว Surprise. อันนี้เฮ้ยกาจะไปไม่ลากันเลยเหรอโอ้โหมันว้าไปก่อนนะนิดเดียวว่าผีหลอกชัวอันนี้เฮ้ยโอ้โหมันว้าไปโกรธอ่ะนี่ดิโอนี่เนี่ยมาแล้วครับแล้วก็ออกฟอร์สเคปก่อนแล้วกันเอาฟอร์สเคปมาก่อนคือคิวออฟล็อตเดี๋ยวไว้ก่อนคิวออฟล็อตไว้ก่อนฟอร์สเคปแล้วก็สลิงสติงครับผมอย่างนัวผมบอกแค่นั้นแหละฟอร์สเคปสลิงสติงครับนัวจัดผมบอกเลยสลิงสติงแล้วก็มอร์นิ่งสตาร์ไปมีคินิคอนโอ้โหนัวขนาดนี้ใครจะทนไหวอย่างคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวออกไอ้นี่ก่อนออกเดี๋ยวออกไอ้นี่ก่อนครับเดี๋ยวตัดเลือดเราไม่ออกนะแล้วออกวัดเคปก่อนอุ้ยมาสับปะเนี่ยใส่ทีละคนของเราต้องขายออกสวยตายหมดปะเนี่ยตายหมดชัวอย่างนี้เฮ้ยมันดูดแล้วนะไปแล้วครับพี่ครับเรามาแล้วนี่ไงอุ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ตายโอ้ my godโปหรือเปล่าโอ้ฟิกเกอร์ด้วยผู้ลำแก๊กไม่ตายครับทุกคนยังกับโปเมื่อกี้ไลท์อะบอสฟาร์มก่อนนะชิลออฟล็อตไม่ต้องแล้วทุกคนครับมันถึงเวลาที่เราจะตัดขาดกับชิลออฟล็อตนะครับผมคือปกติเนี่ยเวลาเล่นฟลอรินโน่เนี่ยชิลออฟล็อตเนี่ยมันเป็นตัวไอเทมที่ดีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นสายคิริคอนนะฮะสงสัยไม่ต้องออกให้เพื่อนออกแทนแล้วกันดิกเตอร์ฝากด้วยตัดเลือดนายก็ต้องออกนะเราไม่ออกนะเราบอกก่อน
มาแล้วครับลบคูลดาวน์ 25% มาแล้วอุ๊ยเราเห็นนะนายทำอะไรอยู่ตรงหน้าเราอะเรารู้นะคือเราเห็นตลอดแหละเราดูตลอดเอาดิตีดิตีดิเราให้มันสตันก่อนดำสวยครับป่าวโอ้โหติดขี้อย่างแรง 2,000 2,000 ดาบแดงก็อยากออกอยู่เหมือนกันนะมันอยู่แถวนี้แน่เลย อยู่นี่ไปเนี่ยอย่านะจะได้ฟอสเคปแล้วอีก200ป่ะอีก100นึงครับจะได้ฟอสเคปละนิดเดียวอุ๊ยอลินอยู่ล่างด้วยสวยเอ้ยได้หมดเลยป่ะน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่มาช่วยแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยมาช่วยแล้วเพื่อนมันฟิกเกอร์ด้วยนะมาแล้วครับต่อไปสลิงสติงครับผมสลิงสติงต้องขายออกก่อนนี่เพื่อนเราจบแล้วเนี่ยนี่คือเราจะชนะหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมยังได้คีปไม่หมดเลยรอก่อนรอก่อนเฮ้ยตีบ้องไปตีบ้องไปได้ดาร์คเลยเยอะไม่เอาดาร์คดีกว่าไม่เอาดาร์คเดี๋ยวมันดันคีปเยอะเกินโอ้โหผมยังไม่ได้สลิงสติงเลยเนี่ยไอเทมยังไม่ครบเลยมาเราจะออกแค่ฟอสเคปแค่นี้พอนะครับทุกคนแค่ไอชิ้นนี้พอนะครับที่ไม่ใช่คิดิคอนนะครับผมแต่จริงแล้วจอก่อนเนี่ยคือมันก็ไม่นับว่าเป็นคิดิคอนเหมือนกันนะทุกคนนะไม่เป็นไรครับผมแต่เราออกแล้วคูดาวก่อนไม่รู้คูดาวนี้เล่นยากอยู่นะมันจ้องจะเล่นเราแต่อเลนนี่หนีหน้าผมไปนานเลยนะไปไหนแล้วอ้าวสวัสดีครับโอ้โหจิ้มที4,000พุงแตกอะดูทรงแล้วถ้ามีดาบแดงนี่แห้งแน่นอนบอกเลยตายไปนะอุ้ยกิ้งสวยจัดอุ้ยยังไงวะนะอุ้ยเฮ้ยขอเล่นด้วยดิขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยขอเล่นขอเล่นด้วยดิ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 เดี๋ยวหนีไปไหนหนีไปไหนเออเราขอเล่นด้วยเราขอเล่นด้วยเออเฮ้ยปมตีปมตีโอ้โหอะเล่นมาอ้าวมาเลยว่ะมาแล้วว่ะต่อไปต้องอะไรต่อไปต้องอะไรดาบแดงหรือมอนิสตาดาบแดงหรือมอนิสตาดาบแดงหรือมอนิสตานี่ดีกว่ามอนิสตาดีกว่าเฮ้ยอะไรครับอะไรครับอเลนอะไรครับอะไรครับผมว่ามอนิสตาต้องมาแล้วว่ะนี่มอนิสตาครับคี 74% แทงทีนี่แบบขี้แตกอะบอกก่อนแทงทีนี่ตายแน่นอนนะครับแทงทีถึงไส้อะถึงไส้ในอะอย่าเราไอ้นี่อยู่ตีป้องไม่อยู่ตีป้องไม่อยู่ตีป้องไม่แล้วแต่ตัวเราก็บางเหมือนกันนะบางแบบบางจัดเลยอะเราขอได้ปะ ขอบคุณมากจริงๆเขาก็ไม่ได้ให้หรอกขอโทษเฮ้ยตายหมดนะเฮ้ยอุ้ยแรงจัดโอ้โหตัวเปราะบางมากเกือบตายเปาะบางแบบเปาะแบบเปาะอ่ะมันไม่เปาะได้ไงเราขออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะตายแล้วอ่ะคือเป็นหรือเปล่าวะเฮ้ยเลยล่างหนึ่งสวยครับสวยยิงไปเพื่อนนิดเดียวจะแตกแล้วนะนิดเดียวเฮ้ยตายไปนะเดียวยีแตกเดี๋ยวเองสู้ๆตายแน่นอนตายปะไม่ตายหรอกเราดูอยู่ไม่ตายเราดูอยู่ไม่ตายเออได้ไม่ตายหรอกเราดูให้อยู่เห็นไหมไม่ต้องกลัวใครมันจะกล้าทำนายไม่มีหรอกเราบอกให้ถ้ามันมาเราจะจัดการเองให้มันมาก่อนเดินมาหนีมันมาแล้วต้องเล่นแล้วนะทุเรนระวังนะบอกก่อนนะทุเรนไอ้แก๊กอยู่บนด้วยไอ้แก๊กอยู่บนทำอะไรนะเฮ้ยอาจารย์ตัวเอง is under attack เฮ้ยโอ้โหปาดออกใส่คลิปเกินปาดออกใส่คลิปมันเกินไปไหมโอ้ยตายแล้วสูคือสิมันเข้าภูมิก่อนน่ะอุ้ยสวยเฮ้ยเรากำลังไปเฮ้ยเรามาแล้วยังไงดีลำเราเองเพื่อน
โอ้โหวี่กาดาชิงคีไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเหลือตัวเดียวเฮ้ยเราขอจัดการได้ป่ะเราขอปิดฉากเราขอปิดบัญชีเราขอปิดบัญชีเพื่อนเอาดิมาดิมาดิล้ำดิล้ำนั่นแหละ What ภาพจำยังชัดเจนเฮ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นครับเมื่อกี้คือมันเป็นแผนเวเกตบ้างเมื่อกี้คือแบบผมกะอยู่แล้วไงเพราะถ้าเกิดว่าผมปาดอกโดนเนี่ยมันจะชะงักไงแต่เกมมันจบไวนี่ขนาดผมปาดอกว่าวนะเกมมันยังจบไวเลยกินดูดิโอ้โหไม่ได้ MVP ได้ไงครับเกมนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะไหนดูดิมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะโอ้โหดูดาเมจตั้ง 19% แต่มูดามันแสนนึงเลยนะ 27% เลยเว้ยเคี่ยวโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้ดีนะว่าเราได้มอนิสตาก่อนนะครับทุกคนแต่เกมมันจบไวไปนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับเฟเรโนสายคิริคอนนะฮะถ้าอยากให้เอกทำอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้ดีสคริปชั่นเลยนะนะยังไงวันนี้เอกก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วฮะเจอกัน